อาการเริ่มแรกคือปวดก่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยปกตินิ้วจะลักษณะนี้ใช่ไหมคะก็จะดังคึกคักคึกคักก่อนก็ทิ้งระยะไปเราถือว่าเราห่วงงานมากแล้วก็ทิ้งระยะไปประมาณ2เดือนเอาเริ่มอักเสบขึ้นมาละแล้วก็ไปหาหมอคลินิกก็คือเขาก็รู้เลยว่าเอ็นเราอักเสบเกี่ยวกับการเราทำงานหนักขึ้นตอนที่เราเป็นอาการนิ้วล็อกมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันเรายังไงบ้างเยอะเลยจับผ้าไม่ได้เลยเจ็บจับแก้วที่เราจะชงให้ลูกค้าก็ไม่ได้เจ็บมากๆเลยเจ็บเข้าไปในหัวใจรู้เลยอะเจ็บอะขนาดไม่มีแผลนะแต่รู้ว่าเจ็บอะแต่มันก็ต้องฝืนทำใช่ไหมใช่ก็ต้องฝืนทำตอนนั้นนโธมั่นใจได้ไงคะว่าตัวบาลานซ์พี่จะสามารถแก้อาการนิ้วล็อกของนโธได้บอกตามตรงนะคะวัดใจคือเสียงทำไงได้แล้วก็มีตังค์อยู่สัก 8,000 ใช่ไหมค่ะนะก็เจียบไปซื้อตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ประหยัดเอาอย่างเงี้ยค่ะรักษาตัวเองเงี้ยประมาณ1อาทิตย์รู้เลยช่วงนี้จะไม่รู้สึกละว่ามันไม่เจ็บละ1ไม่มีคอกแคกละนับตั้งแต่ทานมาเริ่มประมาณเดือนกว่าลืมไปเลยว่าเราไม่เจ็บละค่ะเพราะว่าหมอเขาก็บอกแล้วไงเข็มที่2เนี่ยอยู่ได้แค่2เดือนอันนี้ไม่ใช่ละทานตัวนี้เข้าไปปุ๊บยาวมาจะถึงเมษานี่คือ1ปีแล้วนะสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะและวันนี้นะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคนิ้วล็อกนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะชิวจะได้มาสัมภาษณ์นะคะลูกค้านะคะที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะจากการที่ต้องทำงานตลอดทั้งวันเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นทางออกให้กับคุณนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ชื่อทิตานะคะค่ะสกุลแข่งการค่ะอายุ50ค่ะนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะชื่อโทณโทนะเล่นณโทละกันนะคะณโทค่ะอาการนิ้วล็อกนี่ของเราเกิดขึ้นมานานหรือยังอะคะเกิดขึ้นมาประมาณถ้าเริ่มแรกนะคะ2ปีก่อน2ปีก่อนค่ะไม่มีการรักษาค่ะคือเราอะรักษาคือไม่รู้อะเราอยู่จุดนี้เราไม่รู้คือมีตัวไหนไงแล้วก็ไปหาหมอคลินิกค่ะไปก็2เดือนค่ะไม่ได้ผลเราเริ่มรู้ละว่าได้ผลปุ๊บก็ย้ายคลินิกไปจังหวัดน่านค่ะไปถึงนู่นปุ๊บก็คือเขาก็รู้เลยว่าเอ็นเราอักเสบเกี่ยวกับการเราทำงานหนักคือนิ้วล็อกคืออาการเริ่มแรกมันเป็นยังไงคะณโทช่วยเล่าให้ฟังตรงนั้นอาการเริ่มแรกคือปวดก่อนปวดก็ยังไม่ได้ปวดนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยปกตินิ้วจะลักษณะนี้ใช่ไหมคะก็จะดังคึกคักก่อนไม่ได้ปวดมาประมาณนี้เราก็ทิ้งระยะไปเราถือว่าเราห่วงงานมากแล้วก็ทิ้งระยะไปประมาณ2เดือนเอาเริ่มอักเสบขึ้นมาละเราก็ไปหาหมอที่จังหวัดน่านค่ะหมอคือว่าตรงโรคเหมือนกันก็ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปที่นิ้วเลยฉีดเข้าไปที่นี่เลยที่เราบวมเนี่ยแล้วก็มันก็จะชาชาแล้วก็จะเหมือนแบบลูกโป่งอ่ะตัวนั้นไม่สื่อเลยนะก็กลับมาประมาณหมอก็บอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะค่ะแล้วก็เดินทางกลับมาที่นี่ค่ะพอเราพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็เริ่มดีขึ้นหมอเขาบอกว่าอยู่ประมาณ1ปีหรือ1ปีครึ่งพอถึงตอนนั้นอ่ะมันไม่ถึงมันก็คือกลับมาอีกยาตัวนี้อยู่ประมาณ6เดือนปุ๊บทำไงได้เราไปฉีดปุ๊บหมอบอกว่าเข็มที่นี่จะไม่ฉีดให้นะราคาแพงไหมคะณโทที่ฉีดครั้งนึง1เข็ม800บาทถ้า2ข้างนี่ก็พันกว่าบาทละแล้วณโทฉีดทั้ง2ข้างเลยหรือเปล่าคะรอบ2ใน2ข้างก็เป็นทั้ง2ข้างแล้วเราเริ่มทำงานหนักเราไม่ได้หยุดหมอก็บอกว่าถ้าไม่หยุดก็เป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมารอบหน้าคือต้องผ่านะแต่ณโทก็คือยังทำงานตลอดคราวนี้ทำไงได้ก็เขาให้พัก3วันก็เปิดโทรศัพท์ดูทำไงได้ก็เซิร์ชเข้าไปที่ Google ค่ะเซิร์ชคำว่านิ้วล็อกยานิ้วล็อกประมาณนั้นก็ขึ้นมาเป็นตัวนี้ค่ะก็ติดต่อไปทางเอ็ดมินคือเจอแบรนด์อื่นก่อนเลยป่ะคะหรือว่าเจอที่ตัวบาลานซ์พีแบรนด์อื่นเราเขาเรียกอะไรไม่มีรีวิวใช่ไม่มีคำว่ารีวิวที่ว่าแบบนี้ค่ะนะก็เว้นไปเลยค่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บรีวิวยาวเลยก็ตรงนู้นอย่างนี้เขาเลยเคยบอกมาค่ะก็เลยตัดสินใจโปรนี้คือครั้งแรกค่ะณโทสั่งมา3กระปุกเลยใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะตอนนั้นณโทมั่นใจได้ไงคะว่าตัวบาลานซ์พีจะสามารถแก้อาการนิ้วล็อกของณโทได้บอกตามตรงนะคะค่ะวัดใจคือเสียงก็เคยโดนหลอกมาใช่ค่ะวัดใจเลยค่ะถือว่าเราก็ทำไงได้เราก็มีตังค์อยู่สัก 8,000 ใช่ไหมค่ะนะก็เจียบไปซื้อตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ประหยัดเอาอย่างเงี้ยอยากรักษาตัวเองเงี้ยคืออยากให้หายอยากให้มันอยู่ได้นานๆในการฉีดยาด้วยนะคะทานไปครั้งแรกนะช่วงแรกนะโทรทานวันละกี่เม็ดอะคะเช้า1เย็น1วันละ2เม็ดค่ะค่ะประมาณกี่วันที่นะโทรรู้สึกว่าอาการที่นิ้วมันดีขึ้นประมาณ1อาทิตย์รู้เลย1อาทิตย์ก็ประมาณ14เม็ดใช่ค่ะอาการจะเป็นไงนะโทรช่วยขยายความหน่อยว่ามันดีขึ้นอาการจะช่วงนี้จะไม่รู้สึกละว่ามันไม่เจ็บละ1ไม่มีคอกแคกละค่ะ
ยาวเลยจากการที่ไปฉีดยาก่อนที่จะมาเจอตัวบาลานซ์พี่อ่ะแล้วมันยังมีอาการคอกแคกอยู่ไหมคะเป็นอยู่ประมาณ3วันพอควบคู่ตัวนี้ไปยาวเลยนี่จะปีแล้วเมษาได้เงิน1ปีแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปฉีดยาอีกเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้กลับไปเลยนะคะหนูขอย้อนถามหน่อยนะคะตอนที่เราเป็นอาการนิ้วล็อกมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันเรายังไงบ้างเยอะเลยซักผ้าไม่ได้จับผ้าไม่ได้เลยเจ็บจับแก้วที่เราจะส่งให้ลูกค้าก็ไม่ได้เจ็บมากๆเลยถือว่าเจ็บที่หนึ่งเลยเจ็บเข้าไปในหัวใจรู้เลยอะเจ็บอะขนาดไม่มีแผลนะแต่รู้ว่าเจ็บอะแต่มันก็ต้องฝืนทำใช่ไหมใช่ก็ต้องฝืนทำบอกกับที่นาโทก็ไม่อยากจะหยุดงานด้วยใช่ใช่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราเข้าใจว่าตรงนี้เขายังไม่มีคนแทนเราเนี่ยบอกมาทุกวันอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นนาโทสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างร่างกายแย่มากเลยผอมแต่พอเจอตัวบาลานซ์พีนะคะแล้วประมาณกี่วันคะที่นาโทรู้สึกว่าเออมันหายไปแล้วลืมคิดไปเลยว่ามันเจ็บอะไรเงี้ยนับตั้งแต่ทานมาก็คือเริ่มประมาณเดือนกว่าค่ะเริ่มกว่าลืมไปเลยว่าเราไม่เจ็บละค่ะเพราะว่าหมอเขาก็บอกแล้วไงเข็มที่2เนี่ยอยู่ได้แค่2เดือนอันนี้ไม่ใช่ละทานตัวนี้เข้าไปปุ๊บยาวมาจะถึงเมษานี่คือ1ปีแล้วนะเหลืออีก 2-3 เดือนเนี่ยคือยาตัวนี้แหละโอเคเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือสภาพจิตใจดีแล้วลืมคิดไปเลยนะคะอย่างนี้ดีกว่าอยากให้นาโทนะคะฝากถึงคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่เลยแบบเผื่อเขาเป็นนิ้วล็อกอยู่นะคะให้นาโทฝากบอกอะไรกับเขาหน่อยค่ะอยากบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะตัดสินใจได้เลยจาก90ถือเป็น100เลยใช่ค่ะคือใจเราอ่ะรู้แล้วอ่ะทำไงได้อ่ะเราอยากหาเงิน1ละในสุขภาพแล้วก็ที่1ละอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ตัดสินใจตัวเนี้ยบาลานซ์พีเลยนะคะตอนนั้นคิดว่าราคาแพงมากมั้ยคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ถ้าว่าสำหรับน้าคนพื้นที่นะบ้านนอกหาเงินแค่นี้ถือว่าแพงแต่ถ้าถึงจุดนั้นไม่คิดแล้วค่ะถ้าคุณไม่รักคุณไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักอ่ะคิดแค่นี้แหละค่ะนะคะเต็ม10คะแนนนะโทให้บาลานซ์พีกี่คะแนนดีคะ10เลยค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะนะโทค่ะแล้วถ้าบอกว่าเอ๊ะบาลานซ์พีเขาให้มาพูดหรือเปล่าเป็นหน้าม้าไม่นะไม่นะเพราะว่าขนาดแต่ละบริษัทยังไม่รู้จักเลยค่ะแค่พูดทางไลน์ไม่กี่คำอ่ะค่ะไม่ได้นั่นนะไม่ได้เฟกกันเลยนะเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะโทมากเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวนะเพราะว่าเชื่อว่าอีกหลายคนนะคะยังมีอีกหลายคนที่ทุกข์ทรมานนะคะจากโรคอาการนิ้วล็อกนะคะก็วันนี้นะคะน้องชิวก็เลยเอาบาลานซ์พีมามอบให้นะโทอีก3กระปุกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพนะโทต่อไปอีกนานๆเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะหรือว่าคนที่คุณรักคนรอบข้างคุณนะคะมีอาการนิ้วล็อกอยู่นะคะเกี่ยวกับอาการปลายประสาทก็ได้นะคะเบาหวานความดันหัวใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อบาลานซ์พีนะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบาลานซ์พีนะคะมีอย.มีฮาลาลที่ถูกต้องค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บาลานซ์แบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพื่อนรอบๆข้างนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ชิวณโทและบาลานซ์พีขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อกี้ผมแอบได้ยินว่าหมอท่านบอกว่าอาจจะได้ผ่าตัดเลยเหรอใช่เข็มที่2นี่ที่ขอฉีดตอนแรกแกไม่ฉีดนะแกคงจะกลัวเส้นเอ็นเราอักเสบกลัวงั้นหมอบอกว่าผ่าได้ไหมเดี๋ยวคือมันมีบัตรทองใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวส่งให้ฟรีเราก็บอกว่าทำไงดีทั้งหลังยังไม่ได้ลางานใช่ไหมค่ะบอกว่าขอฉีดก่อนได้ไหมเดี๋ยวถ้าจะมาผ่าอีก2เดือนมาผ่าอันนี้ก็ไปหยุดงาน3วันน่ะที่น้าเขียนโทรศัพท์ให้ดูเป็นคูเกิลน่ะที่เล่าให้ฟังก็มาเจอตัวนี้แหละค่ะที่จริงมันอยู่แค่2เดือนนะพอทานตัวนี้คู่เข้าไปตั้งแต่เมษานี่จะเมษาอีกแล้วอ่ะเมษาปีที่แล้วจนจบปกติก็คือฉีดครั้งนึงได้2เดือนครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเขาบอกว่าอยู่ได้1ปีกับ6เดือนครั้งนี้ไม่ถึงละอยู่ได้แค่6เดือนน้าก็ไปหาไปออนบอนแกอีกแกก็ฉีดให้แกบอกว่าเข็มที่2อยู่ได้แค่2เดือนนะน้าก็คิดทำไงดีถ้าผ่าเนี่ยมันทำงานไม่ได้ซักผ้าก็ไม่ได้ฉีดแล้วอยู่ได้2เดือนแล้วต้องผ่าตัดเลยใช่เขาจะให้มาผ่ารอบนี้เขาจะไม่รับฉีดละหมอจังหวัดน่านเขาบอกมั้ยคะว่าถ้าผ่าพักฟื้นพักฟื้นใช่นานอยู่นานเป็นเดือนเพราะแผลเราแผลมือนะคะแล้วน้าต้องใช้มือตลอดเนาะใช้มือตลอดทั้งล้างแก้วหยิบแก้วชงให้ลูกค้ามันแก้วใบนึงมันหนักไงหนักมากๆแต่ปรากฏว่าพอทานแล้วปุ๊บก็คือลืมไปเลย
มาทำงานทุกวันลืมไปเลยไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปเลยแกก็คงจะงงอ่ะหมอที่จังหวัดน่านก็ไม่ได้หนีไม่ยอมผ่าตัดแล้วหมอคิดอย่างนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะคิดว่าพอหมดสามกระปุกนานๆก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทานเพราะว่าพอช่วงนั้นอ่ะลูกชายแกเรียนจะจบปีปวสแล้วขอเงินปิดจ็อบอย่างเงี้ยซื้อรถไปแต่ก็ไม่ได้มีอาการกลับมาเลยไม่มีเลยก็นี่อันนี้อยากให้น้าทานต่อนะคะเพราะว่าน้ายังใช้นิ้วทุกวันอยู่สองคนนั่นแหละมาถามเขาทำงานขายข้าวมันไก่หรืออะไรนี่แหละถามว่าทำไงนิ้วล็อกหายไอเราจะตอบก็ลืมแต่ตอบก็ลืมทุกวันเนี่ยยังไม่ได้ตอบแกเลยยังไม่ได้บอกเลยว่ายังไม่ได้บอกยังแต่บอกแต่ว่าทานยาตัวนี้แหละ